สวัสดีครับผมบริกกับปัญญาครับพบกับผมทางบริก Channel นะครับทั้ง YouTube เพจ Facebook และ Instagram ครับวันนี้ผมพาทุกท่านไปเที่ยวที่ย่านเมืองเก่าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ของสถาปัตยกรรมโบราณสมัยเอโดะครับเมืองเล็กๆในจังหวัดไซตามะในอดีตที่นี่มีบทบาทสำคัญมากในการส่งเสบียงอาหารมายังโตเกียวและด้วยการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์อันยาวนานเอาไว้ได้อย่างดีเยี่ยมเมืองนี้จึงได้รับสมญานามว่าเอโดะจิ๋วหรือลิตเติ้ลเอโดะนั่นเองครับที่แรกที่เรามานะครับก็คือวัดคิตะอินแห่งนี้นะครับวัดนี้สร้างขึ้นในปีคริสตศักราช830เป็นวัดพุทธนะครับที่มีชื่อเสียงและเป็นวัดหลักของนิกายเทนไดในเขตคันโตะมีชื่อเสียงมากโดยเฉพาะในช่วงที่พระเทนไคดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสอีกทั้งยังได้รับการอุปถัมภ์จากโชกุนตระกูลโทกุกาวะ3รุ่นแรกด้วยเหตุนี้เมื่อวัดคิตะอินถูกไฟไหม้ในปีคริสตศักราช1683โชกุนโทกุกาวะอิเอมิสึจึงได้ตัดสินใจย้ายส่วนหนึ่งของปราสาทเอโดะมาใช้ในการบูรณะวัดคิตะอินทำให้วัดแห่งนี้เป็นที่เดียวที่ยังมีโครงสร้างดั้งเดิมของปราสาทเอโดะหลงเหลืออยู่เช่นโถงรองรับที่เคยเป็นสถานที่เกิดของโชกุนโทกุกาวะอิเอมิสึและหอเขียนหนังสือซึ่งเคยเป็นห้องแต่งตัวที่แม่นมของอิเอมิสึเคยใช้งานอยู่ครับนอกจากโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับตระกูลโทกุกาวะแล้วถงกินจิเคนโดซึ่งเคยเป็นหอสวดมนต์ของเจ้าอาวาสก็ควรค่าแก่การมาเยี่ยมชมเช่นกันครับที่นี่ได้รับการกำหนดให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งเลยทีเดียวครับเราสามารถเข้าไปชมประวัติศาสตร์ภายในวัดได้โดยเสียค่าเข้าชมเพียง400เยนนะครับบรรยากาศโดยรอบวัดมีปูชนียสถานมากมายให้ชื่นชมมีเจดีย์3ชั้นตั้งตระหง่านอยู่ตรงกลางวัดถ้าไปในฤดูใบไม้ผลิก็จะมีดอกซากุระสวยๆให้เชยชมกันอีกด้วยนะครับความพิเศษของวัดแห่งนี้นะครับต้องเริ่มกล่าวถึงเจ้าอาวาสของวัดในสมัยเอโดะคือท่านเทนโคโซโจซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการไว้วางใจจากโชกุนโทกุกาวะอิเอยาสุเป็นอย่างมากนะครับนั่นทำให้วัดแห่งนี้ได้รับการปกป้องเป็นพิเศษโดยอาณาจักรเรียกได้ว่าเป็นวัดที่มีความเกี่ยวข้องเป็นอย่างมากกับตระกูลโทกุกาวะในแง่ของประวัติศาสตร์เรียกว่าเป็นวัดที่สำคัญและบอกเล่าเหตุการณ์ในอดีตได้อย่างดีทีเดียวครับใกล้ๆกับวัดคิตะอินนะครับก็จะมีศาลเจ้าเซมบะโทโชกุนะครับอยู่ด้วยเป็น1ใน3ศาลเจ้าโทโชกุที่สำคัญของญี่ปุ่นซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของวัดคิตะอินหลังจากโชกุนโทกุกาวะอิเอยาสุเสียชีวิตลงขณะที่มีการเคลื่อนย้ายศพไปยังนิโก้พระเทนไคก็ได้จัดพิธีรำลึกถึงผู้เสียชีวิตระหว่างทางที่วัดคิตะอินเป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลให้มีการสร้างศาลเจ้าเซมบะไทโชกุขึ้นในปีคริสตศักราช1633ครับทุกสิ่งในสถานที่แห่งนี้นะครับเปรียบเสมือนตัวแทนที่บ่งบอกเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์และความรุ่งเรืองในอดีตได้เป็นอย่างดีครับตั้งแต่สัญลักษณ์มิซึบะอาโออิหรือใบทองฉัตร3ใบของตระกูลโทกุกาวะที่อยู่ในหอสักการะไปจนถึงแนวโคมไฟหินที่มีการสลักชื่อของขุนนางศักดินาคาวาโกเอะในรัฐบาลเอโดะครับโครงสร้างหลายอย่างในศาลเจ้าถูกกำหนดไว้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญเช่นประตูคุระมงรั้วมิซึงะคิไฮเดนหรือสถานที่สำหรับไหว้ขอพรซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้าวิหารหลักเมื่อเราเดินจนมาถึงด้านข้างของสวนซากุระเราก็จะพบกับสิ่งนี้ครับเป็นพระพุทธรูปหินอันโด่งดังมีมากกว่า500องค์หรือประมาณ540องค์ครับอีกจุดหนึ่งนะครับจะพาทุกคนมาที่นี่นะครับถนนคารุสึคุรินะครับที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโครงสร้างสมัยเอโดะนะครับต้องบอกว่าเมืองคาวาโกเอะตั้งอยู่ในจังหวัดไซตามะ
อยู่เหนือโตเกียวครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองค้าเมืองขายที่มีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมกับเมืองหลวงเก่าของเอโดะหรือโตเกียวในปัจจุบันครับจนเมื่อสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงการพัฒนาเชิงพาณิชย์ก็เข้ามาในจังหวัดไซตามะทำให้คาวาโกเอะค่อยๆสูญเสียความมั่งคั่งในอดีตไปอย่างไรก็ตามเมืองคาวาโกเอะก็ไม่ได้ถูกเปลี่ยนเป็นสังคมเมืองมากจนเกินไปครับสามารถรักษาโครงสร้างคลังสินค้าแบบดั้งเดิมที่สืบทอดมาจากสมัยเอโดะอยู่หลายรูปแบบด้วยกันครับทำให้พื้นที่แห่งนี้ได้รับสมญานามว่า Little Edo หรือ Edo น้อยนั่นเองครับในปัจจุบันคาวาโกเอะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกทั้งยังอยู่ไม่ไกลจากชานเมืองโตเกียวมากนักมีตั้งแต่ถนนคุรุสึคุริที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมและโครงสร้างสมัยเอโดะหอระฆังอายุกว่า400ปีอันโดดเด่นและถนนไทโชโรมันโดริที่มีอาคารผสมผสานแบบญี่ปุ่นและตะวันตกเรียงรายกันอยู่ครับทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นเอกลักษณ์อันมีเสน่ห์ของเมืองนี้ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเลยครับหอระฆังหรือที่ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าโทกิโนกาเนะเป็นหอระฆังที่ถูกสร้างขึ้นในระหว่างปี1624และ1644โครงสร้างปัจจุบันนั้นสร้างขึ้นมาใหม่เมื่อปี1894ครับ1ปีให้หลังจากเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ของคาวาโกเอะหอระฆังแห่งนี้ทำหน้าที่บอกเวลามายาวนานกว่า350ปีครับและเป็นสัญลักษณ์ของเมืองด้วยจะสามารถได้ยินเสียงระฆัง4ครั้งต่อวันครับในเวลา 6:00 น. 12:00 น. 15:00 น. และ 18:00 น. ครับสำหรับใครที่ชื่นชอบงานเทศกาลที่เมืองคาวาโกเอะนะครับก็จะมีงานเทศกาลประจำปีคืองานคาวาโกเอะเฟสติวัลที่จะจัดขึ้นทุกปีในวันเสาร์และอาทิตย์ที่3ของเดือนตุลาคมสถานที่จัดงานคือศาลเจ้าฮิคาวะครับเราปิดท้ายทริปวันนี้กันที่ศาลเจ้าเมจินะครับเป็นศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเพื่อสักการะบูชาจักรพรรดินีราชวงศ์เมจิที่ครองราชในสมัยปีคริสตศักราช1867ถึง1912หลังจากที่พระจักรพรรดิเมจิสิ้นพระชนลงผู้คนในโตเกียวนั้นต่างเรียกร้องที่อยากจะสร้างศาลเจ้าเพื่อใช้สักการะพระจักรพรรดิเมจิการลงมือก่อสร้างนั้นเริ่มในปี1915จนถึงปี1920ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างกว่า5ปีครับThank you.
จากสถานที่รกร้างนะครับที่ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ได้รับการสนับสนุนต้นไม้จากทั่วประเทศของญี่ปุ่นนะครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับยังได้รับจากคาบสมุทรเกาหลีไต้หวันนับโดยรวมๆแล้วอาสาสมัครกว่า 110,000 คนได้ช่วยกันปลูกต้นไม้กว่า365สายพันธุ์ประมาณ 120,000 ต้นด้วยความหวังว่าในการปลูกป่าครั้งนี้อีก100ปีให้หลังอยากจะให้ผลลัพธ์ก็คือพื้นที่มีสีเขียวมากมายระบบนิเวศครบครันสวยงามและกลายเป็นสถานที่ที่ผู้คนมากมายต่างหลงรักครับพื้นที่ด้านหน้านั้นมีการทำความสะอาดให้สวยงามไม่มีแม้แต่เศษใบไม้ให้เห็นนะครับเศษใบไม้เก็บกวาดรวบรวมไว้นั้นจะนำไปส่งคืนยังป่าครับทางเดินที่มาบรรจบกันระหว่างไปนมัสการศาลเจ้าของทางเดินทางฝั่งเหนือและฝั่งใต้จะมีสัญลักษณ์ของศาลเจ้าเมจิก็คือเสาโทริอิขนาดใหญ่ตั้งอยู่นะครับเป็นโทริอิที่ทำจากไม้ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นครับโทริอินี้จริงๆแล้วเป็นโทริอิอันที่2นะครับอันแรกในปี1966โดนฟ้าผ่าทำลายเสียหายไปผลที่ผู้คนมากมายยังหลงรักศาลเจ้าแม่เมจิตลอดทั้งปีโดยทั่วไปแล้วจะมีการจัดพิธีต่างๆมากมายด้วยนะครับทั้งจัดกีฬาซูโม่การฉลองสถาปนาประเทศและยังสามารถประกอบพิธีแต่งงานได้ด้วยนะครับถือว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากไม่ได้มีงานแต่งทุกวันนะครับดังนั้นวันนี้ที่ผมมาก็ถือว่าโชคดีมากๆนะครับศาลเจ้าเมจินั้นจึงเป็นสถานที่ที่ถูกดูแลปกป้องจากความรู้สึกของผู้คนมากมายนะครับลองไปชมกันนะครับมีความสวยงามมากๆเลยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามไว้ด้วยนะครับครั้งต่อไปเราจะไปกันที่ไหนฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ